และตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบแล้วนะครับสวัสดีครับเชฟสวัสดีครับโอ้โหเมนูวันนี้บอกว่าเป็นข้าวไก่เสียบไม้โอเคนะฮะแต่ความพิเศษนี่บอกได้เลยว่าอยู่ที่ข้าวของเราใช่ไหมครับเชฟถูกต้องครับ5สายพันธุ์ข้าวของเรา5สายพันธุ์นะฮะข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับหุงง่ายข้าวเม็ดสวยนะครับนุ่มละมุนสุดๆเลยดังนั้นก่อนที่เราจะทำไก่ย่างกันเราหุงข้าวกันก่อนโอเคขั้นตอนการหุงเนี่ยเขาบอกว่าข้าว1ส่วนครับน้ํา2ส่วนนะเชฟนะโอเคครับอ่ะใส่เราก็จะใส่น้ําแล้วก็นําเข้าหม้อหุงข้าวนะครับรอไม่นานไม่เกิน30นาทีพอดังตึ้งปุ๊บโอ้โหเตรียมตัวรับข้าวนุ่มๆอร่อยๆเลยครับโอเคครับเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับเชฟจะมาทำในส่วนของไก่เสียบไม้กันครับคุณผู้ชมเอาละครับข้าวของเราหุงอยู่นะครับลุงเชฟครับมาถึงขั้นตอนการทำไก่เสียบไม้กันดีกว่าหลายคนถามไก่เสียบไม้เสียบแบบนี้รสชาตินี่คือมันเป็นแบบไหนครับคืออย่างนี้ก็อาหารมันก็แบบทั่วโลกนะครับพูดถึงนะแล้วก็อาจจะจำเข้ามาแล้วก็เขาอาจจะจำของเราไปอ่าฝรั่งทำอาหารไทยเงี้ยต้มยำหรือผัดไทยก็แล้วแต่อันนี้เราก็อาจจะเป็นตะวันออกกลางมันมีอะไรบ้างแต่อาจจะมีข้ออะไรก็เรียกว่าเหมือนกับเครื่องเทศอาจจะไม่ได้เอาตามเข้า 100% เราก็เอาของเราบ้านเราโอเคแต่ว่าเขาได้กลิ่นอายมาจากทางตะวันออกกลางแล้วกันใช่แต่ว่าสมุนไพรนี่เป็นของเรา 100% โอเคได้ครับครับเริ่มต้นจากไก่ที่เราทำความสะอาดแล้วนะก็เอาหนังออกแล้วก็เราก็ตัดเป็นสี่เหลี่ยมเตรียมอันนี้เราใช้เป็นแบบสะโพกใช่ไหมครับเชฟส่วนใหญ่อะไก่พวกนี้ต้องมีสะโพกมันจะมีไขมันเราจะกินอร่อยครับผมอ่ะแต่นี้เราก็จะมีหอมสับนะฮะหอมสับนะครับกระเทียมสับขิงสับอันนี้อยู่ที่ว่าเราจะโขกก็ได้อันนี้โขกให้ละเอียดน้ำมันก็จะกลมกลืนกับเนื้อไก่ที่เราจะหมักหรือถ้าเราจะสับนะอันนี้ก็ได้เหมือนกันไม่ต้องให้ละเอียดหน่อยนะก็คือจะได้อะไรเข้ากับเนื้อไก่ที่เราหมักได้ดีมาถึงขั้นตอนการปรุงรสครับคุณผู้ชมนี่เลยวันนี้ผมนำเสนอนะครับอร่อยอย่างปลอดภัยนะครับด้วยซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตรา KDK นะครับสูตรลดโซเดียมมากกว่า 60% เลยนะครับอันนี้คือรสชาติถูกใจแล้วก็ได้สุขภาพด้วยนี่นะครับอ่ะขออนุญาตใส่นะสีนี่คล้ายน้ำปลาเลยโอเคเอาล่ะโอเคนะครับต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมนะอันนี้ไม่เติมเกลือโพแทสเซียมด้วยนะครับเขาเรียกว่าแบบเค็มแบบถูกใจได้สุขภาพหลังจากใส่ความเค็มลงไปแล้วนะครับเรามาเพิ่มความหวานด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับเราใช้มิตรผลปี๊บครับน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวนะครับสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูเลยนะครับขออนุญาตเชฟนะฝากรึดเลยนะครับโอเคสีสวยจริงครับนี่แล้วก็หวานกลมกล่อมด้วยและอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคุณผู้ชมอันนี้ต้องบอกกันจริงๆนะครับเราจะเพิ่มความกลมกล่อมด้วยอัมพวากะทิ 100% ครับนิดนึงครับโอ้ไก่ของเราสีสวยน่ากินมากอันนี้ถ้าเป็นของตะวันออกกลางเขาก็จะใช้โยเกิร์ตนะก็จะเป็นอาหารที่เขามีวัตถุดิบอยู่แล้วครับของเราก็จะเป็นของพื้นบ้านของเราเป็นแบบไทยๆได้นะต่อไปก็เอาน้ำมะนาวใส่ไปหน่อยนี่ครับเราก็จะเติมน้ำมะนาวลงไปนะครับใบสะระแหน่นะครับอันนี้เราก็จะพักไว้ประมาณสัก30นาทีโอเคครับเดี๋ยวเรารอตัวไก่สะโพกของเราที่หมักไว้นะครับประมาณ30นาทีนะครับคุณผู้ชมเอาละครับคุณผู้ชมอันนี้คือตัวสะโพกไก่ที่เราหมักทิ้งไว้ประมาณ30นาทีเนาะครับโอ้ดูเข้าเนื้อเลยนะครับขั้นตอนการทำนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมไม้ปลายแหลมมานะฮะแล้วก็จะเริ่มเสียบเลยอันนี้มีหอมใหญ่ก่อนนะครับตามด้วยไก่1ชิ้นก็ต้องสลับกันเนาะอันนี้พริกฝรั่งนะฮะสีเหลืองแต่ถ้าบ้านเราอาจจะใช้พริกชี้ฟ้าเขียวแดงได้ได้อันนี้ได้เลยนะคือเป็นความเรียกไทยของเรา 100% โอ้โหน่ากินครับ
แบบนี้เราเสียบไม้แล้วเราถ้ายังไม่ย่างเราเก็บไว้ได้ไหมครับเก็บได้เลยเก็บได้เลยนะฮะเอาน้ำมันทาๆเล็กน้อยแล้วก็เข้าตู้เย็นไว้แล้วก็จะทานอาจจะเตรียมช่วงเช้าครับแล้วก็มาทานตอนบ่ายโอ้กำลังดีเลยเสียบไม้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาย่างพร้อมๆกันนะครับหลังจากเสียบไก่เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมมีอีกหนึ่งเคล็ดลับนะฮะที่เชฟประจวบสอนเรานะฮะก็คือเราจะนำน้ำมันตัวเหลืองตรามรกตอันนี้นะครับทาตรงไก่ตรงนี้ก่อนนะครับไก่ก็ชะโลมนี่ใช่ครับนี่นะครับคือเขาจะได้ชุ่มชื้นใช่ไหมฮะเชฟครับนี่เลยเหลือนิดนึงติดช้อนปลายช้อนเหลือนิดนึงติดปลายช้อนเอาหน่อยสไลด์หน่อยโอ้กระทะร้อนๆนะครับลงไปเลยครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะปล่อยทิ้งไว้นะไฟอ่อนๆจนกว่าจะสุกอ๋อโอเคครับเดี๋ยวขั้นต่อไปเราก็จะเอาข้าวมาคลุกเคล้าอีกนิดนึงเอาข้าวมาเสิร์ฟโอเคสีเหลืองสวยน่าทานครับน่ากินมาก หอมมากครับเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟพร้อมๆกับตัวข้าวที่เรากำลังจะผสมเลยนะครับเอาละครับอันนี้นะครับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับหุงสุกปุ๊บร้อนๆเราคดลงใส่ในอ่างผสมแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนะอันนี้ก็คือบ้านๆเราก็สามารถทานได้เลยทานได้เลยมีแกงมีผัดครับแต่ว่านี่เราจะทำอาหารแบบกึ่งๆตะวันออกกลางนิดนึงไปทางไกลจากประเทศเราตะวันออกกลางนะก็จะมีหอมมะเขือเทศต้นหอมซอยนะครับโอ้โหได้อีกหนึ่งรูปแบบเลยนะปกติเราเอาข้าวมาหุงผัดนะเอาไปต้มอันนี้พอหุงร้อนๆปุ๊บเอามาคลุกกับตัวผักสมุนไพรครับผมเดี๋ยวเราจะจัดลงจานกันได้ครับผมหลังจากที่เราคลุกข้าวนะแล้วก็มีหอมมีมะเขือเทศนี่ไก่ของเรานะฮะหลังจากที่เราตักข้าวใส่จานเรียบร้อยแล้วก็เราเอาไก่วางเสร็จแล้วเราก็จะก่อนเสิร์ฟนะฮะใบสะระแหน่นะครับเป็นช่อเลยของตะวันออกกลางเนี่ยบางทีเขาจะกินกับพวกโยเกิร์ตด้วยบางทีเขาก็จะเอาโยเกิร์ตเนี่ยมาราดๆนะในกรณีที่เราทำอาหารโอเคก็ข้าวกับไก่เสียบไม้น่ากินมากๆครับเมนูของเชฟประจบในวันนี้นะฮะข้าวไก่เสียบไม้ครับและช่วงหน้านะครับกูรูมืออาชีพยังมีของดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับวันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำครัวซองคัสตาร์ดมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าที่เคยทำเพราะการทำคัสตาร์ดแบบเดิมต้องเสียเวลาในการผสมน้ำตาลทรายให้ละลายเข้ากับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมปรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำครัวซองคัสตาร์ดใส่ไข่แดงลงในภาชนะตามด้วยกลิ่นวานิลาชนิดน้ำน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมปรามิตรผลเกลือป่นเสริมไอโอดีนแป้งข้าวโพดนมสด UHT คนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมข้นแล้วปิดไฟพักให้เย็นสนิทเตรียมไว้ใส่คัสตาร์ดที่เย็นสนิทแล้วลงในวิปปิ้งครีมคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้เป็นไส้พาเครื่องครัวซองอบสุกบีบด้วยไส้คัสตาร์ดที่เตรียมไว้ตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่ประกอบด้วยครัวซองอีกชิ้นตกแต่งด้วยใบสะระแหน่และดอกไม้ให้สวยงามแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะจุดเด่นของครัวซองคัสตาร์ดสูตรนี้คือเนื้อคัสตาร์ดที่มีความเนียนนุ่มและเมื่อนำมาผสมกับวิปปิ้งครีมแล้วจะได้คัสตาร์ดที่มีเนื้อครีมเบา
เนื่องจากคัสตาร์ดมีส่วนผสมของไข่ไก่และแป้งข้าวโพดซึ่งจะให้ความข้นหนืดเมื่อโดนความร้อนการใช้น้ำตาลทรายในการตุ๋นคัสตาร์ดอาจจะทำให้ได้เนื้อคัสตาร์ดที่ไม่ค่อยเนียนหรือถ้าเนียนก็จะได้คัสตาร์ดที่มีเนื้อแห้งเนื่องจากน้ำตาลทรายมักละลายไม่หมดจึงทำให้ต้องใช้เวลาในการตุ๋นนานขึ้นดังนั้นการใช้น้ำเชื่อมมิตรผลสูตรดั้งเดิมจะช่วยให้คัสตาร์ดคนได้ที่เร็วขึ้นและประหยัดเวลาคัสตาร์ดสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้10ที่มีต้นทุนอยู่ที่418บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1ที่เท่ากับ42บาทค่ะเปียไหว้พระจันทร์แบบอกกับไส้พิเศษ4รสชาติ Pink Pearl สอดไส้ด้วยหงูยิ้งเบคอนและไข่เค็ม Black Pearl สอดไส้ด้วยงาดำและไข่เค็ม White Pearl สอดไส้ด้วยฟักเชื่อมงาขาวผิวส้มซ่าและไข่เค็ม Purple Pearl สอดไส้ด้วยเผือกพุทราจีนและไข่เค็ม1กล่องราคา850บาทพิเศษ2กล่องราคาเพียง 1,500 บาทมีจำหน่ายแล้วที่ Foodland ทุกสาขาดับเบิลความอร่อยกับฟรุตามิน่าทราดิชันนอลพาวเค้กทุเรียนมาร์เบิลที่คัดสรรเนื้อทุเรียนพันธุ์ดีเพิ่มความพิเศษด้วยผงโกโก้เกรดพรีเมียมนำมาผสมเป็นบัตเตอร์เค้กสูตรพิเศษการันตีความอร่อยโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนื้อเค้กเนียนนุ่มชุ่มฉ่ำ1ชิ้นราคา750บาทพิเศษเมื่อสั่งซื้อคู่กับเค้กทุเรียนรวมเป็น2ชิ้นราคาเพียง 1,300 บาทสั่งจองด่วนที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดสอบถามโทร026827644มีหน้า traditional pound cake 3รสชาติใหม่เค้ก marble เค้ก black forest เค้กกาแฟรัมเรซินจัดส่งฟรีทั่วประเทศสอบถามโทร092-265-8968หรือสั่งซื้อที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ด